ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอขนาดหลานยังโตมาเหมือนหนูอ่ะก็ต้องดูมันเลิศมันอยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วแหละเสียงหนูหรือเสียงโมเดลแยกออกมาเดี๋ยวนี้แยกไม่ออกนะเป็นดูหรอวันนี้พี่จริงๆที่พี่บอกว่าไปไหมล่ะเขาอยากกินร้านราเมงอยู่ร้านนึงอยู่ที่สยามวันนี่ก็เลยถามว่าเลิกกี่โมง5โมงนะเวลานั้นคือ4โมงนี่ก็เลยบอกว่าหนูกลับบ้านแล้วนะรถติดแล้วชั่วโมงหนึ่งจะทำอะไรนึกออกปะแล้วหนูถึงบ้านนะ4:58 อ่ะพี่เก่ง4:58พี่ยังไม่เลิกงานอ่ะแล้วให้หนูไปทำอะไรอ่ะยืนอยู่สยามวันยืนอยู่แล้วรอผู้ชายขับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอขอกำลังใจหน่อยในการลุกขึ้นมาสู้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างพอมากพี่เก่งต้องทำด้วยตัวเองขอจะใครไม่ได้ถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้มันไม่มีใครมาสู้แทนเราไม่มีใครน้อยมากที่จะมีใครประสบความสำเร็จในครั้งแรกถามที่บอกว่าตาเจนน่ะทั้งชีวิตอ่ะสู้มาแล้วกี่รอบล้มมาแล้วกี่ครั้งสู้ค่ะถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าสมมติว่าบางอย่างเขาจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะอย่างหนูอ่ะในเมื่อค่าใช้จ่ายมันเยอะก็ต้องดูถ้าค่าใช้จ่ายมันเยอะก็ต้องหารายได้เพิ่มออกไหมพี่เก่งทิ้งอันเก่าลงถังขยะทำไมอะคะ1,200ทิ้ง1,200ลงถังขยะไม่ได้ต้องสู้ค่ะสู้จริงเราเกิดมาเราคือเราต้องเริ่มสู้แล้วเราสู้ตั้งแต่เราต้องอ้าปากร้องไห้ตั้งแต่ครั้งแรกอะไรบ้านจุฬาไม่มีกี่ห้องนะน้ำกำลังใจให้นะสู้ต้องมาเข้าห้องน้ำบางอย่างอ่ะหนูเองก็สู้มาเยอะพูดแค่นี้แหละแค่เวลาตอนสู้ไม่ได้อ้าปากบอกใครเท่านั้นแหละอยู่มุมหนึ่งอยู่ในมุมหนึ่งของชีวิตเองนี่แล้วก็เข้ามาจุ่มมารู้ดีที่สุดพี่จุ่มเป็นคนที่ดูทุกอย่างพี่เก่งเองเขาก็สู้มาเหมือนกันช่วงผ่านมาเป็นกำลังใจให้บางอย่างที่เราทำไม่สำเร็จมันอาจจะยังไม่ใช่ทางของเราค่ะเราก็ค้นหาทางไปเรื่อยๆเลยยังหายใจอยู่เราก็สู้ได้ต่อคนที่สองของเราค่ะเป็นกำลังใจให้ผลทางเยอะแยะสมัยเนี้ยเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะนะผลทางสมัยนี้มีเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมากวันก่อนไปเจอคุณพ่อแก้มบุ๋มที่เขาใหญ่ยังวัยรุ่นผิวขาวพ่อเข้าไปปากช่องตรงไหนไอ้ดิวเปล่าพ่อแอบไปหรือเปล่าเนี่ยอยู่กับเราก็ไม่ได้ไปเลยอะไรนะพ่อเดวยังไม่ได้ไปเลยทะลุได้ไงฮะป้าป้าเหรอป้าป้าก็ป้าป้าที่พี่ทักมีครอบครัวเขาแตกแยกแล้วนะเจอทั้งคุณพ่อแล้วคุณบิวปู่หรือเปล่าปู่มายืนข้างบิวเปล่าปู่เขาบอกว่าเมื่อวานก่อนอ้าวพ่อไปเหรอพ่อไม่ได้ไปวันไหนเล่าสิไอ้บิวมีคนตามอะไรแบบเนี้ยปู่หรือเปล่าแล้วเพื่อนหรือเปล่าพ่อยังไม่ได้ไปไหนเลยจ้าเขาอยู่บ้านมีแต่บิวไปคงนานแล้วมั้งเพื่อนพี่บิวเปล่าน่ารักมากเลยแต่เป็นคนนี้เราไม่ได้ทำผิดเลยไอ้เป็นห้องนอนหือโมเดลเหรอเอวฝันเอาไว้ของที่คลาสแล้วก็นี่เป็นห้องนอนเข้ามาอ่านนอนอืม
แต่งตัวเออเจ๋งว่ะมันแต่งตัวได้ด้วยแล้วมันจะไปเอาจากไหนถึงรู้ว่าทำแบบนี้เขามีภาพแบบนี้ขึ้นมาถึงเลยแล้วก็เลยแคปไว้แล้วก็มากินข้าวเปิดตู้เย็นรอ